สวัสดีค่ะวันนี้สวนไผ่นานาพันธุ์ก็จะพามารู้จักกับพันธุ์ไผ่อีกสายพันธุ์นึงนะคะที่เราปลูกแล้วก็ดูแลไว้ที่สวนไผ่นานาพันธุ์ตรงนี้ตอนนี้ปลูกแปลงนี้อยู่ที่อำเภอกบินบุรีนะคะไผ่ตัวนี้เนี่ยเป็นไผ่ที่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายอะไรมากนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำกันไปในเชิงเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าประโยชน์การใช้งานมันก็ขึ้นอยู่กับประโยชน์การใช้เนาะตัวนี้จะเป็นไผ่ที่มีลักษณะลำที่เล็กนะคะลำเนี่ยไม่ใหญ่มากนะคะเส้นที่เคยเห็นใหญ่จริงๆนี่ก็เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยก็ไม่เกิน1นิ้วอะค่ะนะคะที่ใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าก็เอาไปใช้ประโยชน์จากลำได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วแต่การใช้สอยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเนื้อในเนื้อไม้เนี่ยก็จะไม่ได้หนามากนะคะส่วนในแง่ของเชิงการประดับนะคะเราว่าก็สามารถที่จะประดับได้นะคะปลูกสวยงามเป็นรั้วนะคะเป็นแถวสำหรับคนที่ไม่ต้องการความสูงมากไม่ต้องการใบรกมากอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถได้นะคะลำไม่ใหญ่นะคะหนอก็หนอนี่รู้สึกว่าไม่น่าจะนิยมรับประทานนะคะเพราะว่าน่าจะมีหนออย่างอื่นที่อร่อยกว่านี้นะคะไผ่กาซิลิสนี่จะสวยงามอยู่ที่ลำนะคะลำเขาจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ลำประมาณ1นิ้วแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ลำตั้งตรงนะคะมีความเงาอยู่ที่ลำเลยนะคะไม่มีขนไม่คันแบบพอสัมผัสแล้วรู้สึกได้ว่าเอ้ยหลงรักไผ่ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นไผ่ที่โตเร็วค่ะเหมาะสำหรับปลูกเพื่อบังสายตานะคะใบเนี่ยจะเป็นชนิดแบบคือใบจะไม่ค่อยร่วงง่ายๆนะคะเมื่อเรามีการให้น้ำแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ให้น้ำเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะคะเมื่อโตขึ้นก็ความสูงมันเต็มที่ก็อยู่ที่6-7เมตรเท่านั้นเองนะคะก็สามารถทำเป็นไม้กระถางได้ดีเลยนะคะตัดแต่งง่ายด้วยนะคะสามารถวางอยู่บนตามระเบียงของอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดนะคะหรือเราจะปลูกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พื้นที่จำกัดอย่างเช่นพวกหมู่บ้านจัดสรรนะคะพื้นที่ที่ไม่กว้างมากแต่เราต้องการไผ่เงี้ยค่ะไปปลูกเอาไว้นะคะเพื่อความสวยงามเพื่อดูฟังเสียงเวลาลมพัดนะคะใบไผ่ก็จะมีเสียงวิดวิววิดวิวเนาะสุขเพาะดีนะคะก็ปลูกในเมืองได้อย่างดีเลยนะคะถ้าเราปลูกจากสวนนะก็ไม่ควรจะปลูกเกินประมาณ2เมตรนะคะเพราะถ้ามันมีแสงแดดจัดเกินไปอะค่ะลำก็จะไม่เป็นสีเขียวเข้มนะคะเหมาะสำหรับปลูกเป็นจุดสนใจให้คนแบบโดดเด่นนะคะก็ปลูกแค่มา1ปีก็จะให้รั้วที่สวยๆงามๆได้แล้วนะคะยังสามารถที่จะปลูกได้ดีในพื้นที่ที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์นะคะตัวกาซิลิสนี่ก็ยังสามารถปลูกได้นะคะเราปลูกอยู่ที่แปลงที่กบินบุรีนะคะแล้งมากเลยค่ะนิสัยของเขาก็ชอบร่มรำไรนะคะส่วนการที่เราจะขยายพันธุ์นะคะก็ง่ายนิดเดียวเลยนะคะขยายพันธุ์ด้วยการขุดเง่านั่นเองนะคะซึ่งทำง่ายๆนะเพราะว่าเง่าของเขาที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะคะ